หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายประเด็นรวมถึงเรื่องการเชียร์ฟุตบอลยูโร2016คุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับค่ะคุณสวิทย์ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่กังวลนะคะกรณีที่มีหญิงสาวนั้นบุกเข้ามาร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยบอกว่าเธอเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ตำหนิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะคะและนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วด้วยไม่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าประชาชนนั้นไม่ใช่คนร้ายแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยก็สามารถป้องกันตัวเองได้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุวัยรุ่นก่อเหตุยิงกันจนมีประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้งนะคะว่าทุกอย่างนั้นต้องเคารพกฎหมายคงจะไม่สามารถที่จะไปใช้อำนาจพิเศษได้เพราะว่ามีกฎหมายบังคับอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติค่ะที่ต้องช่วยกันเคารพกฎหมายเพราะถ้าหากจะให้จับตัวมาลงโทษก็ติดเรื่องความเป็นเยาวชนดังนั้นสังคมมีหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลตักเตือนสำหรับประเด็นการพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016นายกอังกฤษบอกว่ารัฐบาลเตือนและจับกลุ่มไปแล้วกว่า 2,000 รายยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ห้ามยากค่ะทั้งพนันบอลและเล่นหวยมักถูกอ้างว่าเป็นความสุขของคนจนแล้วเมื่อถามว่านายกอังกฤษเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไปฟังเสียงท่านนายกอังกฤษกันค่ะท่านนายกเชียร์ทีมไหนคะยูโร2016อย่างนี้เดี๋ยวไม่เล่นการพนันแล้วพอเห็นก่อนหน้านี้เป็นผบ.ทบ.เห็นว่าเชียร์เยอรมันก็เชียร์ทุกทีมแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจวันนี้ผมราคาขายทุกประเทศเดี๋ยวหาว่าลำเอียงนะบางอย่างเนี่ยมันรักใครชอบใครก็เก็บไว้ใจบ้างไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ได้หรอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะยังให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นส่งสารแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากรณีที่เกิดเหตุยิงกันในบาเกและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการขายอาวุธกันอย่างเสรีเกิดขึ้นในประเทศไทยอาจจะมีการสูญเสียกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะคุณสวิทย์คะครับคุณเพ็ญพันธ์